วันนี้ก็เป็นวันธรรมดาอีกวันนึงครับที่ผมมาเช็คใน Avatar Shop นะครับว่ามีไอเทมใหม่อะไรบ้างซึ่งพอผมมาดูครับที่หมวดแจ็คเก็ตนะครับผมเจอบางอย่างครับที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตามาก What พวกนี้เลยคุณผู้ชมคือมันเป็นตัวละครนะครับที่เป็นสกินนะครับแบบ Minecraft มีคาปิบาร่ามีแพนด้ามีชิกมีเออร์เรอร์มีนูบแบบ Minecraft เป็นนูบตลกเรนโบว์นูบเรนโบว์นูบที่มันเป็นเรนโบว์ดำมีหลายเวอร์ชันด้วยประเด็นคือมันมีชื่อครับว่าเป็นพิกเซลอวตารนะครับซึ่งหลายคนน่าจะเดาออกนะว่ามันเป็นอวตารครับที่เหมือนทำมาจาก Minecraft นะครับซึ่งไอเทมเหล่านี้ครับโดนหยิบมาขายครับโดยคนทำอย่าง Robot Gentleman นะครับในราคาครับ119โรบัคโดยวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันครับว่าไอเทมเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับในโรบ็อกวันนี้ครับเราต้องใช้บริการนะครับกับเกมนี้เลยคุณผู้ชมแคตตาล็อกอวตารครีเอเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก่อนที่ผมจะไปโชว์ในวันนี้เนี่ยก็ฝากคนดูนะครับกด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะคุณผู้ชมครับและกดไลค์คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นการใจผมทำคลิปต่อไปนะโอเคไปดูกันดีกว่าครับว่าถ้าเราแต่งตัวคอนไมค์ครับในโรบ็อกเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะคุณผู้ชมซึ่งผมก็มาอยู่ในเกมอย่างแคตตาล็อกอวตารครีเอเตอร์นะคุณผู้ชมซึ่งปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยเปิดให้ดูคนอื่นภายในเกมนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมเปิดให้ดูนะจริงมันมีเซิร์ฟเวอร์ VP ด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อเซิร์ฟเวอร์มานะเพราะว่าอยากอัดแบบนี้ครับเงินดูคนเขาแต่งใส่เป็นภาพมีมเลยจริงๆกระบอกช่วงนี้คือของแต่งตัวมีหลากหลายมากนะครับหลายคนสามารถแต่งครีเอทีฟได้เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่ค่อยมีใครแต่งแบบแปลกกันเนาะมีแต่งแบบเท่สวยนะครับโอเคผมแต่งเป็นคานิวัลบราซิลอยู่ขอเปลี่ยนชุดสักครู่หนึ่งไอชุดเมื่อกี้ของ Minecraft เนี่ยครับมันต้องใช้นะครับแพ็กเกจ 1.0 ซึ่งก็คือตัวเหลี่ยมธรรมดาเนี่ยครับถอดชุดก่อนถอดอาร์โทสักครู่หนึ่งถอดอาร์โทโอเคถอดชุด 3D ด้วยมาเรียบร้อยถอดผมถอดเขาให้หมดโอเคถอดหมดแล้วแล้วก็ปรับตัวละครนะครับเป็นแบบธรรมดานะคือเป็นสกิลทั่วไปผมปรับบอดี้ไทป์ 100% เต็มนะครับโอเคเป็นแบบนี้ซึ่งไอตัวชุดของตัว Minecraft เนี่ยครับอยู่หมวดแจ็คเก็ตนะครับเมื่อกี้นี้แจ็คเก็ตคีย์เวิร์ดมันคือพิกเซลนะครับพิกเซลนี่หลายตัวด้วยประเด็นน่ะมีเป็นนูบตลกนะครับผมขอเอาตัวนี้กันนะโอ้โหใส่ปุ๊บเป็นงี้รู้สึกว่าเหมือนตัวคอนมันไอ้นี่ปะใช่ครับคือพอเราใส่แบบอันนี้มันเป็นธรรมดานะครับคือขาตัวคอนเนี่ยกับแขนเนี่ยมันจะยังติดกันอยู่นะครับแต่พอใส่เป็นแพ็กเกจนี้ปุ๊บขามันดูแหว่งแหว่งออกไปเนาะมันเป็นชุดคลุมทั้งตัวนะครับแต่ว่าทำให้ตัวคอนเนี่ยเป็นเหมือนแบบ R6ซึ่งตรงนี้สามารถปรับท่าได้นะครับแอนิเมชันขอลองใส่กับไอ้นี่กันนะเป็นแอนิเมชันโอสคูลนี่ลองใส่ดูโอ้โหผมไม่ชัวร์ว่า Minecraft เขาเดินยังไงนะครับภายในเกมแต่ว่าผมว่าอันนี้ก็คล้ายคลึงนะครับกับ Minecraft อยู่เดินแบบนี้เลยถ้าถือ Pickaxe ได้ด้วยจะเท่มากมีอะไรถือไหมผมไม่ชัวร์ว่ะขอหาก่อนมีใครสร้างไอเทมถือบ้างไหมที่เป็นแบบว่าดาบไมค์คราฟเนี่ยมีเปล่าวะขอหาก่อนแทนอันล่าสุดเหมือนจะไม่มีนะไม่มีนะในหมดอันนี้หมดช็อตนี่ว่ะหมดเชิ้ตมีไหมไม่มีนะไม่มีใครทําดาบไมค์คราฟเนาะไม่มีนะโอเคซึ่งน่าเสียดายครับไม่มีใครทําเป็นดาบไมค์คราฟแต่ว่าชุดนี้ก็คือเอาจริงมันก็เท่นะครับคือถามว่ามันแต่งในกระบอกได้ไหมแบบเนี้ยโดยที่ไม่ต้องซื้อไอเทมเหล่านี้มันก็ทําได้นะครับเพราะว่ามันมีคล้ายคลึงกันอยู่เป็นแบบหัวอย่างเงี้ยแป๊บนึงนะหัวคลาสสิกนะครับมันจะมีหัวหนึ่งที่เป็นนี่บล็อกเฮดเหมือนเมื่อกี้เลยครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นหน้ากระบอกคือหน้าเหลี่ยมแบบไมค์คราฟต์8บิตมันไม่มีไงที่มีคล้ายคลึงสุดก็เป็นหน้าแบบเรโทรครับหน้าเนี้ยเรโทรสมัยมันก็คล้ายคลึงอยู่นะครับแต่ว่าถ้าจะให้เหมือนไมค์คราฟต์จริงๆเนี่ยผ
ผมว่าใส่แพ็กเกจแบบเมื่อกี้จะดีกว่าเว้ยใส่เป็นชุดแจ็คเก็ต Minecraft เมื่อกี้จะเหมือนกว่าเนี่ยพอใส่เป็นแบบนูบธรรมดานี่นะครับเนี่ยหัวโตขึ้นหน่อยนึงอันเนี้ยเหมือนกว่าเว้ยเหมือนกว่าเออแต่เป็นนูบจาก Minecraft เสียอย่างเดียวคือมันใส่ชุดทับไม่ได้ว่ะมันก็ใส่ได้แหละแต่ต้องใส่เป็นเชิ้ตแทนนะครับใส่แจ็คเก็ตไม่ได้อืมMinecraft เราบอกโมเมนต์เลยจริงๆตอนเนี้ยเออแล้วประเด็นคือหลายชุดเนี่ยมีเป็นแพนด้าเนี่ยแต่เป็นแพนด้าได้เป็นเอเลี่ยนเป็นเรนโบว์อะไรเนี่ยพิกเซลอวตารเป็นเรนโบว์อันนี้เป็นแบบเหมือนแปลว่าเป็นแรกเลยนะเสียงเดียวครับไม่มีสตีฟคือถ้ามีสตีฟเนี่ยผมว่าน่าจะโดนก๊อปปี้ไรท์ก่อนนะครับเนื่องจากว่าคนทำไอเทมเนี้ยเขามีวีไฟอยู่ก็เป็นคนทำเก่าด้วยเออผมว่าเขาไม่กล้าเสี่ยงทำสตรีปอ่ะเนาะในระบบหรือไม่ก็แบบเนี้ยครับเป็นชุดไข่นะครับผมไม่คุ้นว่าเห็นชุดนี้ในMinecraftนะแต่ที่คุ้นจะเป็นในพวกตัวเนี้ยมากกว่าเป็นตัวนูบนี่มากกว่าหลายตัวนะครับน่าจะเป็นเวอร์ชันครีเอทที่เขาทำขึ้นมาเองแต่ว่าบางตัวก็มีต้นแบบนะครับมาจากMinecraftใครที่เล่นMinecraftเนี่ยก็มาคอมเมนต์ได้นะครับว่าคุณเคยเห็นตัวไหนนะครับในMinecraftบ้างแต่ผมมั่นใจว่าผมเห็นตัวนี้อยู่นะครับเป็นตัวนูบธรรมดาเออจำลองกันเป็นMinecraftเหมือนจะมีดาบMinecraftอยู่ไหมงึบป่ะผมจำได้ว่ามีอยู่นะแป๊บนะพิกเซลซอสมีไหมเออมีอยู่แต่นี่ของโรบล็อกเปล่าวะไม่รู้ว่าผมจำได้มีดาบMinecraftอันนึงอ่ะหายไปแล้วแต่นี่ก็ได้อยู่นะคล้ายคลึงอยู่นูบMinecraftเออเนี่ยมีดาบด้วยจริงๆเนี่ยถ้าแต่งเป็นMinecraftในบล็อกนี้แต่งได้เลยนะครับเออถือว่าคนทำเนี่ยก็ทำออกมาดีไม่น่าจะโดนงบทิ้งนะครับเนื่องจากว่าตัวละครอวตารแบบเนี้ยถึงมันจะเหมือนMinecraftก็จริงอะครับแต่ว่าไอตัวพวกนี้มันเป็นตัวที่แต่งสกินภายในเกมนะครับแล้วก็เหมือนใช้ม็อดด้วยป่ะผมไม่ชัวร์นะครับเนื่องจากว่าผมไม่ใช่แฟนคลับMinecraftผมเคยเห็นตัวละครแบบนี้อยู่นะครับภายในเกมซึ่งMinecraftเนี่ยน่าจะไม่ copyright style ใส่ตัวละครแบบนี้นะครับเออถ้าเป็นแบบสตีฟเนี่ยอาจจะโดนแต่ว่าอันนี้น่าจะรอดนะครับหลายคนที่สนใจเนี่ยก็แต่งกันได้ครับตัวละครแบบนี้นะครับ Minecraft ใน Roblox จริงๆใน UGC เนี่ยมีหลายอย่างที่ผมโชว์เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่โชว์ทีละอย่างนะครับคราวหลังนะคุณผู้ชมเพราะว่า UGC เนี่ยโอ้โหไอเทมเยอะจริงนะใครที่สนใจหรือชื่นชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็คอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมขอนะครับจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงนี้ครับสวัสดีครับผม